เผย Vivo Next 3 5G ผ่านการรับรองแล้วดีไซน์จอไร้ติ่งบอดี้ไร้ปุ่มกล้องหลัง3ตัวคาดใช้ชิป Snapdragon 855 Plus ให้แรม 12GB มีชาร์จไวเผย Vivo Next 3 5G ผ่านการรับรองแล้วดีไซน์จอไร้ติ่งบอดี้ไร้ปุ่มกล้องหลัง3ตัวคาดใช้ชิป Snapdragon 855 Plus ให้แรม 12GB มีชาร์จไวก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลหลุดออกมาเป็นระยะเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนแบรนด์ Vivo ในรุ่น Vivo Next 3ว่าที่สมาร์ทโฟนตัวท็อปนั่นเองครับล่าสุดได้มีรายชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Next 3 5G ได้ผ่านการรับรองจากทางเทรน่าของประเทศจีนไปที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเผยให้เห็นถึงตัวเครื่องสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อีกด้วยครับจากภาพจะเห็นได้ว่า Vivo Next 3 5G มีดีไซน์จอไร้ขอบไร้ติ่งที่หน้าจอที่มีขอบโค้งเกือบสุดขอบของตัวเครื่องและไม่มีปุ่มใดๆรอบตัวเครื่องเลยนะครับแม้แต่ปุ่มเดียวส่วนด้านหลังเป็นกระจกไล่เฉดแปลกตาไม่เหมือนรุ่นก่อนๆครับและให้กล้องไว้ทั้งหมด3ตัวครับทริปเปิลคาเมร่าที่เรียงกันในกรอบวงกลมสีดำส่วนไฟแฟลช LED จะอยู่ถัดลงมาที่ด้านล่างครับและมีโลโก้ Next 5G อีกด้วยครับเอาละครับเรามาดูสเปคที่เผยมาก่อนหน้านี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมีการรายงานว่าจะมี2รุ่นด้วยกันครับคือรุ่น Vivo Next 3รุ่นมาตรฐานและ Vivo Next 3 5Gที่รองรับเครือข่าย 5G ครับมีสเปคอย่างนี้ครับหน้าจอแสดงผลขนาด 6.89 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus 1080x2256 พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 855 Plus และมีให้เลือก 8GB กับ 12GB ครับส่วนรอมมีให้เลือก 128GB 256GB และ 512GB ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie กล้องหลัง3ตัวครับ Triple Camera มีความละเอียดตามนี้ครับ64ล้าน13ล้านและ13ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลมี USB Type C และยังมีช่องหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้วยครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์และมีเทคโนโลยีชาร์จเร็ว44วัตต์ Fast Charging อีกด้วยครับทางนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ